สิ่งไหนที่มันไม่ได้ตามใจฉันน่ะมันเป็นทุกข์แน่เหมือนกันแต่มันเยอะเหลือเกินอย่างนี้มันเยอะพระพุทธเจ้าเลยว่าโดยสรุปว่าโดยย่อเนี่ยสังคิเตนะปันจุปาทานขันธาทุกข์ว่าโดยย่อโดยสรุปเนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วถามว่าอุปาทานคืออะไรอุปาทานคิดเองนี่คือภาษาบ้านเรานะอุปาทานที่แปลว่าคิดไปเองแปลว่าเป็นภาษาบ้านเราเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเอาแปลให้ชัดๆนะอุปาแปลว่าเข้าไปอาทานะแปลว่าถือไว้อุปาทานก็แปลว่าการเข้าไปถือไว้ภาษาที่แปลให้แปลว่าครอบคลุมก็คือยึดมั่นถือมั่นการที่เราไปถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้จะเป็นการถือไว้จะเป็นการอุ้มไว้เป็นการแบกไว้กิริยาแบบนี้เขาเรียกว่าอุปาทานการที่เราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดแล้วก็เอามาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแน่มันจะเป็นแน่โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปาทานนี่หรอกนะเขาเรียกว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าที่ไหนไม่มีการไม่มีอุปทานที่นั่นจะไม่มีทุกข์ใช่แต่ถ้าบอกว่าอุปทานมีคนเข้าใจน้อยนะแต่ยึดมั่นถือมั่นเข้าใจเยอะนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นอันเดียวกันเลยยึดมั่นถือมั่นอันไหนที่เรามีอุปทานภาษาบาลีอุปทานแต่ภาษาไทยคือยึดมั่นถือมั่นเอาไว้คิดไปเองก็คิดอยากให้มันอยู่กับเราของไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงของเป็นทุกข์ก็อยากให้มันเป็นสุขของเป็นอนัตตาของเป็นอัตตาของเป็นอนัตตาก็อยากให้เป็นอัตตาอะไรอย่างนี้คิดไปเองอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นทุกข์สายยัตถิธรรมก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5คืออะไร